ำไมหัวเราะกันใหญ่เลยอ่ะจะบอกให้ว่าพอหลังจากที่เราดูซีรีส์เรื่องนี้จบเนี่ยสิ่งที่เราได้3สิ่งจากเรื่องนี้คืออะไรบ้างรู้มั้ยคะรู้มั้ยได้อะไรบ้างอย่างที่1เกิดเป็นผู้หญิงต้องลืมกุญแจรถอย่างที่2เกิดเป็นผู้หญิงต้องเข้าไปเดินในร้านหนังสือบ่อยๆและอย่างที่3เราจะต้องทำหน้าที่สอดใส่สายตาเพื่อไปตามอู่ซ่อมรถที่มีผู้ชายนะคะเอาละค่ะตอนนี้ไม่ให้การเสียเวลาเรามาพบกับทีมงานคุณภาพของเราดีกว่าเริ่มจากคนแรกเลยดีกว่าที่ทำให้ทุกคนหัวเราะกันเมื่อสักครู่นะคะผู้กำกับการแสดงและผู้เขียนบทของเราค่ะดร.องอาจสิงห์ทองหนังตลกก็ไม่บอกนะเราคนที่สองค่ะขอจะมุ่งต้อนรับกับไม้2020นะโอมค่ะสาวสวยที่หลงรักผู้ชายง่ายดายเหลือเกินเอาละค่ะป้อนน้ำน้ำตาลค่ะเด็กผู้ชายเอาแต่ใจที่หน้าหมั่นไส้แต่ยังไงก็น่ารักคนหนึ่งที่ฉันรู้ว่าเป็นนางเอกคนปาเด็นเหลือเกินค่ะน้ำจูนค่ะมวยและคนสุดท้ายผู้ยังสร้างเรื่องราวกันน่าหวั่นกลัวมาดูกันว่าบนเวทีวันนี้เขาจะขึ้นมาเลียหน้าใครค่ะเรามาเดินตรงกลางเลยมาค่ะแล้วพี่ดงก่อนเดินหน่อยนะคะเราคุยกันเร็วๆนิดนึงเพราะเดี๋ยวเวลาจะต้องมีการใช้หนังต่อพี่ดงคะพี่ดงก็อยู่กับโลกทั้งใบสมัยก่อนที่เราเคยดูกันสมัยพี่ราเชนวันนี้มาเป็นของพี่ดงพี่ดงคิดว่า2เวอร์ชันนี้ความแตกต่างของมันอยู่ที่ไหนและพี่ดงคิดว่าพี่ดงตั้งใจจะทำโลกทั้งใบ2020ครั้งนี้ให้มันเป็นยังไงคะคือจริงๆมันเป็นเรื่องยากนิดนึงนะครับที่ให้คนยุคก่อนกับคนยุคใหม่เข้าใจในบริบทเรื่องแบบนี้คนยุคเรากับคนยุคนี้ ใช่ใช่เพราะฉะนั้นแต่ว่าผมเชื่อว่ามันมีรากวิธีคิดเดียวกันคือมันเป็นเรื่องสัมพันธ์ของพี่กับน้องที่รักผู้หญิงคนเดียวกันแล้วก็มีภาระที่จะต้องถือเอาไว้หนักอึ้งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่ายุคสมัยมันจะเปลี่ยนไปยังไงคิดว่าเรื่องนี้มันยังคงอยู่ก็เลยคิดว่ายังไงซะเราน่าจะมาสื่อสารเพียงแต่ว่าปรับให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยในปัจจุบันในฐานะผู้กำกับกดดันไหมคะสมัยนั้นเขาแบบโอ้โหภาพยนตร์นี้รางวัลมากมายเลยทีเดียวแล้วก็ทำรายได้คือสมัยนั้นสูงมากถ้าเกิดเทียบกับเป็นยุคนี้ซึ่งบัตรแพงบัตรราคามันแพงขึ้นกว่าเดิมเนาะมันถือคุณทีมงานของผมซึ่งทุกคนแน่นมากรวมถึงทีมนักแสดงทุกคนด้วยนะครับซึ่งแคสมาก็บอกตรงว่าไม่ได้ผิดหวังในทุกๆคนเลยที่เราเลือกมาก็ต้องขอบคุณทุกคนที่อยู่ข้างหน้าและคนที่อยู่ข้างหลังค่ะมาทางฝั่งนี้มาดีกว่ามาทางฝั่งนี้มาดีกว่าขอถามหน่อยดีกว่าเราประสบความสำเร็จมากตอนนั้นวันนี้พี่เต๋าดูครั้งแรกเหมือนกันคิดว่าโลกทั้งใบ2020กับโลกทั้งใบในวันนั้นมันต่างกันยังไงแล้วมันมีความน่าดูน่าสนใจต่างกันแค่ไหนคะผมว่าความมีเสน่ห์ของแต่ละยุคมันต่างกันนะครับอย่างยุคก่อนก็จะเป็นเรียวแบบมันเหมือนเป็นเด็กช่างกลนะครับแล้วก็คุยกันเรื่องของอนาล็อกไม่ได้มีเรื่องของดิจิตอลไม่ได้มีเรื่องของโซเชียลหรืออะไรต่างๆวันนี้ก็คุยกันในรุ่นสมัยนี้ความมีเสน่ห์ของมันมันอยู่แล้วผมเชื่อว่าอย่างการเดินทางของตัวบทประพันธ์เองรวมทั้งเพลงเองแต่ละยุคเนี่ยมันก็แตกต่างกันออกไปแต่สิ่งสำคัญคือมันคือความอบอุ่นความจริงใจมันเป็นความรักบริสุทธิ์จริงๆแล้วสิ่งสำคัญคือด้วยตัวไม้หรือตัวพระเอกจริงเนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือความเสียสละนะครับให้กับความรักไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพ่อน้องจนลืมรักตัวเองในบางโอกาสแม้กระทั่งความรักที่ตัวเองมีกับผู้หญิงหรือกับแฟนหรือกับคนที่เรารักเนี่ยยังมอบให้กับคนอื่นได้คือการเสียสละจริงๆถามอีกคำถามนึงวันนี้ได้มาเห็นโลกทั้งใบ The Series อันนี้เนี่ยคิดว่าไม้คนนี้ครับถ่ายทอดไม้ได้ดีแค่ไหนคะโอ้ผมว่าดีที่สุดฮะเพราะว่า
ว่าไม่ทำอะไรแบบไม่ทำอะไรเลยก็กรี๊ดทำมานิดนึงก็กรี๊ดถอดเสื้อก็กรี๊ดถอดเสื้อนี่มันมาจากไหนฮะตอนนั้นผมถอดนิดเดียวเองครับคุณองค์อ่ะอันนี้เน้นมากเลยฮะที่ฉันมั่นใจว่าวันเสาร์ที่ถึงเนี้ยต้องมีการแคปหน้าจอกันออกมาแน่ครับต้องมีแคปหน้าจอเราต้องรอดูมันมีการแคปหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นของน้องไม้กับการเลียหน้าของพี่โตผมว่าเดี๋ยวมันต้องมีฮะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันคือไม้คนเดียวกันค่ะแตกต่างกันการเวลาและสมัยค่ะความมีเสน่ห์นะครับของการแสดงหรือตัวแสดงต่างๆผมเชื่อว่าอย่างโอมทำได้ดีนักแสดงทุกคนทำได้ดีน้องๆทำได้ดีนี่ผมยังมองเห็นหน้าเม่นเป็นหน้าโมดอยู่เลยนะทุกวันนี้ยังดื้ออยู่เลยยังไม่มาด้วยวันนี้ป่วยครับครับโอเคทางนี้คือน้องแบงค์รับบทเป็นใครคะรับบทเป็นเทพครับเป็นเทพเป็นรุ่นน้องพี่เต๋าและอีกท่านหนึ่งค่ะมวยค่ะเป็นน้องพี่เต๋าน้องพี่เต๋าเหมือนกันเป็นคนที่ถูกพี่เต๋าทำชังเราสวยเราต้องดูว่าสุดท้ายเขาจะออกจากวงการขโมยรถได้หรือเปล่าไม่ได้ครับแต่ไม่ได้กับหมวยนะฮะเพราะว่าพี่โตก็เลือกเหมือนกันโอเคขอบคุณนะคะมาทางนี้บ้างค่ะเอาเสียงกรี๊ดมาหน่อยสามคนคำถามเดียวกันสิงโตจะลำบากหน่อยหนึ่งเพราะตอบคนสุดท้ายนะคะทั้งสามคนวันที่เราเจอกันครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นวันแถลงข่าวเรายังถ่ายไปได้แค่คิวเดียววันนี้จบออกมาแล้วเป็นเรื่องเป็นราวแล้วได้ชม EP 1แล้วสามคนรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เห็นภาพจริงบนจอแล้วโอ้ตอนนี้ก็ทำไมเสียงต่ำเลยครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบดีใจครับที่โลกทั้งใบ2020เนี่ยคือมาฉายบนหน้าจอแล้วก็เตรียมที่จะเสาร์อาทิตย์นี้แล้วก็อีกเสาร์อาทิตย์ต่อๆไปแล้วก็ไปเผยแพร่ให้กับทั่วโลกเลยแล้วก็ผมก็รู้สึกแบบเฮ้ยสิ่งที่เราทำกันมาสิ่งที่เราถ่ายกันมาแบบคละคลุ้งไปด้วยแบบอารมณ์ทุกอารมณ์เลยคิดว่าตอนแรกนึกว่าซีรีส์คอมเมดี้นะครับผมก็ตกใจเหมือนกันแต่ภายในกองมันก็สนุกสนานแต่พอแบบ543เราเป็นแบบโหดราม่ากันจัดๆเลยแล้วก็ถือว่าวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจครับที่แบบทีมงานนักแสดงแล้วก็แบบดีใจที่หลายๆท่านหวังว่าจะชอบนะครับผมยังไงฝากชอบแบบเพื่อนน้ำตาลมั้งค่ะน้ำตาลค่ะเห็นบอกว่าตอนกว่าจะมาเล่นเรื่องนี้ได้มีปัญหาหลายอย่างทั้งเรื่องการแบ่งเวลาการลงการเรียนแต่น้ำตาลบอกว่ายังไงก็ตามถ้าถึงขนาดจะต้องดรอปเรียนก็จะดรอปเพราะอยากจะเล่นมากวันนี้ออกมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็ก่อนถึงต้องบอกเลยว่าวันนี้หนูตื่นเต้นมากคือเวลาปกติซีรีส์หรือผลงานเรื่องออนแอร์ถ้าไม่ใช่ละครเวทีที่เคยเล่นคือจริงๆเวลาเล่นละครเวทีแล้วที่อยู่บนเวทีเราก็ได้เห็นรีแอคคนดูแบบนี้แหละแต่ว่าปกติเวลาดูซีรีส์เนี่ยหนูจะไม่ดูกับคนอื่นเลยหนูจะดูคนเดียวแต่ว่ามันเขินแล้ววันนี้ก็บอกพี่สิงห์ว่าหนูอยากกลับบ้านมากเพราะว่าหนูตื่นเต้นทุกครั้งที่ทุกคนแบบรีแอคกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าจะแบบมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนดูละครเวทีเรื่องหนึ่งแล้วเราก็ดูตัวเองอยู่ด้วยแล้วก็คนอื่นมาดูเราเนี่ยแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างวันนี้ก็วันนี้ได้ดูพร้อมทุกคนแล้วก็รู้สึกดีใจรู้สึกหายเหนื่อยมากกว่าเพราะว่าสิ่งที่เราทำกันมาต้องบอกก่อนว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากเพราะว่าเราต้องรีบออนแอร์สองเดือนใช่ค่ะเป็นซีรีส์เป็นการถ่ายทำที่ไวมากแล้วสิ่งที่หนูได้กลับมาคือมันเราได้การทำงานที่แบบเป็นรูปแบบใหม่แล้วก็ได้มิตรภาพดีๆจากกองเลยหนูรู้สึกว่าเออจริงๆอยากให้เวลามันนานกว่านี้ด้วยซ้ำเลยเพราะว่าอยากจะทำงานด้วยกันไปนานๆโอ้โหพูดเก่งเร็วจะคิดโวยวายอะไรยังไงจ๊ะว่ามารู้สึกไงบ้างคะน้องสิงห์ก็เหมือนที่น้ำตาลบอกเลยครับผมเป็นการทำงานที่ผ่านไปไวมากทุกอย่างคือเหมือนวันนั้นคือถ่ายซีนแรกไปปุ๊บอีกประมาณ 2-3 ซีนถัดมาพี่โดกก็เอามาให้ดูแล้วว่าตัวซีนที่เราเพิ่งถ่ายไปเนี่ยเข้าไปอยู่ในเทรลเลอร์เรียบร้อยแล้วซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นการทำงานที่ไวมากจริงเราก็รู้สึกว่าเราดีใจได้ที่ได้ร่วมงานกับพี่ทีมงานแล้วก็นักแสดงรุ่นใหญ่หลายคนแล้วก็เพื่อนๆนักแสดงในซีรีส์เรื่องนี้ครับเอาละค่ะวันนี้มาถึงเวลาเราก็ฝากโลกทั้งใบให้คนเดียวในซีรีส์ด้วยนะครับผมเม่นก็อาจจะวอยวานิดนึงแต่ว่าพี่โด่งบีฟมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าอยากให้เม่นเนี่ยมีความสดใสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเม่นเวอร์ชันนี้ก็อาจจะมีความน่ารักงงมึนนิดนึงเฮ้ยมีคนฝากถามว่าเม่นจะมีถอดเสื้อไหมคะ
มีกระชากเสื้อน้ำตาลครับท่านฝากหน่อยค่ะก็วันนี้เราได้เห็นแล้วว่าป้อนเนี่ยทุกคนจริงใจแต่ความรู้สึกเองมากๆเดี๋ยวมาลุ้นกันก่อนเพราะว่าเขาเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในหัวใจของผู้ชายคนนี้พี่อมค่ะพี่อมฝากค่ะครับผมก็จะสปอยน้องให้น้อยลงนะครับผมก็จะฝากหมายมอนเป็นด้วยครับหมายมินป้อนด้วยครับแล้วก็พี่เปิ้ลผมเตรียมมุกนี้มาตั้งแต่ที่บ้านแล้วครับผมอันนี้เตรียมชิ้นเดียวหมายมอนเป็นครับผมไงฝากด้วยครับร่วมกันไปในเดอะซีรีส์ครับผมทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับกี่โมงคะ3:40ครับผมทางช่อง8แล้วก็ IG และอะไรอีกเว็บอะไรอีกเว็บ IQ.com ครับผมวันนี้มั้งค่ะพี่เต๋าฝากหน่อยค่ะครับผมก็ฝากไม้มอนเป็นไว้ในห้องอกห้องใจของทุกคนด้วยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบในผลงานของเรานะครับทุกคนนะครับตั้งใจทำอย่างเต็มที่นะครับก็ฝากโปรดไปให้นายคนเดียวเดอะซีรีส์2020ไว้กับทุกคนด้วยนะครับโอเคค่ะโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญนะคะผู้อำนวยการฝ่ายเนื้อหาจาก ICE นะคะขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีนะคะนิดนึงนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะปรบมือให้คุณพันศึกด้วยค่ะเป็นกลับหลังหันหาคนดูใช่ไหมคะเดินมาข้างหน้าเลยค่ะกลับหลังหันหาคนดูค่ะได้ไหมมันจะเก็บหมดไหมคะชิดกันเลยค่ะได้ไหมคะท่านผู้ชมคะในมือดิฉันนะคะเห็นไหมคะมีอะไรอยู่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมส่องหน่อย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 1 2 3ก้มลงมองใต้เก้าอี้ตัวเองนะคะใครมีบ้างยกขึ้นมาเลยค่ะตรงไหนลึกหน่อยนะคะลึกหน่อยนะคะใครมีเดี๋ยวไปรับรางวัลด้านหน้านะคะแล้วจะได้ถ่ายรูปกับนักแสดงด้วยนะคะที่แบ็คดรอปนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะI'm sorry.
Bye.